เราสลับมาดูเรื่องของการแข่งขันด้านอาวกาศนะคะนี่คือสิ่งที่มหาอำนาจหลายๆชาติให้ความสนใจนะคะเพราะนี่คือตัวบ่งบอกถึงวิวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีของประเทศนั้นๆว่าก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วล่าสุดนี้ค่ะองค์การอาวกาศยุโรปนะคะได้ประสบความสําเร็จในการส่งจรวดขึ้นใหม่จรวดรุ่นใหม่นะคะขึ้นบินทดสอบเป็นครั้งแรกหลังจากที่โครงการนี้ล่าช้ามาถึง4ปีไปดูภารกิจนี้กันนะคะจรวดรุ่นใหม่ค่ะหรือว่าอารีน6มีความยาว56เมตร พัฒนาโดยองค์การอาวกาศยุโรปหรือว่าอีซ่าทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดในเฟรนช์เกียนาด,ดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสช่วงเช้ามืดวันพุธตามเวลาบ้านเราสภาพอากาศณนะตอนนั้นเป็นใจนะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะมีการกำหนดปล่อยโดยภารกิจขึ้นบินรอบปฐมฤกษ์ซึ่งตามกำหนดเดิมต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2020แต่ว่าก็มีการ เลื่อนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ,ะยังไม่ใช่<น>เที่ยวบินเชิงพาณิชย์แต่นี่คือการทดสอบเป็นการทดลองนําส่งดาวเทียมวิจัยจากบริษัทต่างๆและมหาวิทยาลัยในยุโรปขึ้นสู่วงโคจรเจ้าหน้าที่ภักพื้นดินในเฟรนช์เกียนาต่างก็ปรบมือแสดงความยินดีหลังจากที่จรวดดังกล่าวซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างมากถึง4,000ล้านยูโรหรือว่าราวๆ157,000ล้านบาททะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างปลอดภัย นี่คือวินาทีที่พวกเขาลุ้นกันนะคะแต่หลังจากที่จะรวจไต่ระดับความสูงไปจนถึงจุดที่กำหนดไว้และทำการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นสู่วงโคโจรแล้วปรากฏว่าจะรวดท่อนบนหรือว่า upper stage เกิดความผิดปกติค่ะ ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในจรวดจ,จึงตัดสินใจชัดดาวระบบฝันไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องยนต์หลักซึ่งทำให้จรวดท่อนบนของอารียนไม่สามารถจุดชนวนการเผาไหม้หรือว่าสตาร์ทเครื่องเพื่อนำจรวดอ,<ม>อ,ออกจากวงโคจรได้และยังได้กำหนดภารกิจสุดท้ายให้ทิ้งแคปซูลเดินทางกลับ2แคปซูลไปแม้ว่าศูนย์ควบคุมจะไม่สามารถแก้สถานการณ์นี้ได้นะคะแต่ว่าอีซ่าก็ยังประกาศให้การทดสอบบินครั้งนี้ประสบความสำเร็จโจเซฟ Parker, อัชบาเคอร์พวกอำนวยการอีซ่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววันนี้คือช่วงเวลาสําคัญเพราะเราไม่ได้ทดสอบส่งจรวดรุ่นใหม่ที่สามารถบรรทุกของหนักได้ทุกปีมันเกิดขึ้นทุกๆ20ปีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะคะทุกๆ30ปี โดยนับตั้งแต่จรวดอารีน5ปลดระวางไปมากกว่า1ปีก่อนยุโรปก็ไม่มีช่องทางของตัวเองในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศอีกเลยขณะที่สงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อทำให้ชาติตะวันตกไม่มีทางเลือกค่ะนอกจากจะต้องลดการพึ่งพาจรวดขนส่งโซยุสของรัสเซียขณะที่จรวดขนส่งของอิตาลีก็ยังถูกระงับใช้งานเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในภารกิจขนส่งครั้งก่อนหน้าค่ะ